ยามหมอยแดงนะจ๊ะอียามหมอยแล้วก็พวกไฟเย็นพวกติโต้อย่างเงี้ยจะโดนปล่อยละเกะละกะให้ไปอยู่แถวหมู่บ้านในลาวซึ่งไม่มีขอบเขตทหารเนี่ยช่วยเหลือเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดกับพี่ๆน้องๆนะคะว่าทำไมอีโรดลอนดอนเนี่ยถึงหยุดด่าเจ้านะคะก็มีหลายกระแสนะออกมาตัวหลายดอกทองว่าอีโรดลอนดอนเนี่ยโดนเจ้าซื้อตัวไปเป็น IO ทหารเป็นกรมน.นะคะก็คืออยากจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนว่าตั้งแต่ที่โรดทำคลิปแฉไอเหี้ยแมวเหมาเข่งนะคะไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนได้นะถ้าทุกคนติดตามรถเนี่ยจะรู้ว่ารถออกมาแฉขบวนการลวงโลกของไอ้เหี้ยแมวนะจ๊ะก็คือว่ารถมานั่งคิดดูนะหลายๆคนเนี่ยที่เขานั่งด่าเจ้ารวมถึงตัวรถด้วยแต่ก่อนนะที่รถแบบหมดเวลาเสียเวลาไปกับการด่าเจ้าเนี่ยคือขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้ามันไม่ได้ทำให้ประชาชนมันในประเทศเนี่ยชนะกินดีอยู่ดีแถมพวกเราเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศที่เอาเวลาไปด่าเจ้าทำคลิปเนี่ยว่าเขาเวลาคนไทยในประเทศเนี่ยแชร์คลิปของเราไปนะแต่ก่อนแชร์คลิปกดไลค์กดแชร์นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องในเมืองไทยเนี่ยติดคดี112นะคะในการแชร์ในการที่กดไลค์นะคือเรามานั่งมองในจุดนี้นะเรามาอยู่ในประเทศอิสระเสรีแล้วนะคะคือรถก็มานั่งคิดว่าเราไม่อยากทำให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับของรถเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยถูกพวกคนรักเจ้านะคะไปแจ้งคดี112นะข้อหาแชร์คลิปกดไลค์เข้ามาคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและอย่างนึงเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปว่าเราเคยพูดว่าเราเข้าไปอยู่ในขบวนการของไอ้อีแกนนำที่มันมีสกายกรุ๊ปนะคะที่วางแผนว่าจะออกคลิปยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับทหารสู้กับเจ้านะคะพวกเราเนี่ยที่อยู่เมืองนอกจะได้กลับไปเมืองไทยเนี่ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือถ้าคนไทยในเมืองนอกนะเปิดหน้าสู้นะเราอยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบกับคลิปที่พวกคุณทำด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยปากเก่งเหลือเกินปากดีเหลือเกินนะบอกให้คนที่อยู่ในประเทศไทยต้องลุกขึ้นมาสู้ไปจัดหนักจัดเต็มตรงนั้นตรงนี้คือตัวมึงเองบางตัวยังปิดหน้าอยู่เลยนะคะบางหลายๆตัวเนี่ยยังปิดหน้าไม่เปิดหน้านะยังหลบนะแล้วคือมึงยังปากดีจะให้คนไทยที่ใกล้กระสุนปืนใกล้คุกนะคะใกล้อาวุธทหารใกล้มือตีนพวกสลิ่มเนี่ยไปจัดตอนที่เขาอยู่ในประเทศเนี่ยคือมันไม่แฟร์นะเราบอกเลยก็เนี่ยแหละเป็นสาเหตุหลักๆที่เรามานั่งคิดดูเฮ้ยกูต้องหยุดทำคลิปได้แล้วแล้วออกมาพูดกับความจริงพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าขบวนการของไอ้เหี้ยแมวเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ลวงโลกหลอกใช้ประชาชนนะคะให้มาเป็นโล่กันกระสุนแต่ตัวมันเองนี่คืออยู่เมืองนอกคือเสพสุกอะสบายสังเกตสินะแกนนำตัวใหญ่ๆพวกอีดาม้อยแดงนะหรือจะเป็นยายหวานแอนตี้ตื่นเถิดชาวไทยหรือว่าจะเป็นผู้พันนักสู้หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มขบวนการเขาแล้วคุณใหญ่จริงอะคือเขาจะช่วยเข้าใจใช่ไหมคะพวกเนี้ยยี่หวานเนี่ยเขาจะอยู่ในค่ายทหารของเขมรนะถ้าจะไม่ผิดเขมรที่ลาวจะคือจะอยู่แบบดีอ่ะคือไม่ต้องห่วงพวกนี้ไม่ต้องห่วงว่าเจ้าจะไปอุ้มจะส่งคนไปอุ้มได้นะคะแต่ อย่างอียามหมอยแดงนะจ๊ะอียามหมอยแล้วก็พวกไฟเย็นพวกติโต้อย่างเงี้ยจะโดนปล่อยละเกะละกะให้ไปอยู่แถวหมู่บ้านในลาวซึ่งไม่มีขอบเขตทหารเนี่ยช่วยเหลือเลยนะคนพวกนี้ก็ไปติดอยู่ตะเข็บชายแดนมาหลายปีแล้วนะส่วนไอ้เหี้ยแมวเนี่ยก็ยื่นเงิน 3,500 ให้กินให้ใช้ให้แดกเนี่ยแล้วก็นั่งทำคลิปด่าแฉใส่ได้แฉแหลกเจ้านะจ๊ะแต่พอพวกนี้โดนไล่ล่าเข้าใจใช่ไหมพอพวกนี้เขาโดนไล่ล่า
โดนอุ้มฆ่าตั้งแต่สมัยดีเจชนโฮโกตีนะตอนอาจารย์สุรชัยแล้วก็มาเป็นตอนนี้ก็พวกทีมงานของลุงสนามหลวงของข้าวเหนียวมะม่วง ก็ยังไม่สามารถลี้ภัยไปได้แต่ถ้าไอ้เหี้ยเมาจะช่วยจริงๆนะช่วยได้ช่วยได้นะจ๊ะเพราะหนึ่งมีเงินมีคอนเนคชั่นเยอะแต่คือเขาไม่ช่วยต้องจำไว้นะ พวกที่อยู่ลาวพวกที่อยู่ตะเข็บในลาวฟังโน้ตเอาไว้นะคุณโดนหลอกใช้นะให้ไปด่าเจ้าออกคลิปด่าเจ้า 3,500 เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงแต่เวลาคุณโดนไล่ล่าเนี่ยเขายื่นมือมาช่วยได้เร็วแค่ไหนบอกจริงๆว่าคุณเนี่ยในความคิดของคุณนุ่นอาจจะเป็นเซเลบของเสื้อแดงนะมียอดฟอลโล่เยอะอย่างน้องแยมหมอยนะคะยอดคือหลายหมื่นคนมาฟอลโล่เยอะแต่ถามหน่อยเวลาเดือดร้อนโดนไล่ล่าอุ้มฆ่าโดนขู่นะไอ้พวกเนี้ยมันช่วยพวกคุณได้เร็วขนาดไหนที่จะให้ไปอยู่ในประเทศที่สามเหมือนพวกอั้มเนโกเหมือนอาจารย์เจียมเหมือนอีดาหมอยแดงจำไว้นะว่าในความคิดคุณเนี่ยคุณเป็นเสล็จแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคุณมันเป็นพวกปลายแถวที่ไอ้แมวหน้าเหลี่ยมเนี่ยมันหลอกใช้นะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงสงสารก็สงสารนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ ถ้ายังไม่หยุดเห่าไม่หยุดโพสต์มันก็ยิ่งไปสติมูเลตนะไปกระตุ้นพวกฝ่ายตรงกันข้ามให้เขาอยากฆ่าให้เขาอยากไล่ล่าให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้สิ่งที่ทำได้คืออะไรสงบปากสงบธรรมหยุดเห่านะยังอยู่ใกล้ๆมือใกล้ๆตีนพวกทหารพวกเจ้าเนี่ยตัวตะเข็บชายแดนจะชายแดนเนี่ยถ้าเขาจะเอาเนี่ยมันไม่ยากเลยแล้วก็ มีคนส่งหลังไมค์มาเล่าให้เราฟังว่าทางการไทยเนี่ยไปขู่ทางการลาวว่าถ้าไม่ให้พวกหนีตายที่ด่าเจ้าเนี่ยให้กับทางการไทยไปเนี่ยเขาจะตัดไฟฟ้านะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่ามีคนหลังไมค์มาว่าอย่างนี้ ทีนี้ทางการลาวเขาก็หนักใจ เขาก็เลยต้องทำเพื่อคนของเขาเพื่อประเทศของเขาก็เลยต้องปล่อยให้พวกมาเฟียเข้ามาจัดการพวกลี้ภัยในลาวด้วยตัวเอง เพราะว่าตัวเองจะไปเปิดหน้าฆ่าคนไทยเนี่ยมันก็ผิดหลักสากลนะก็ไหนๆจะห้ามแล้วไม่หยุดทำให้ทางการลาวหนักใจคือก็ต้องโดนนะคะตัดหางปล่อยวัดก็คือตอนนี้ก็ลดก็ได้แต่หวังนะว่าขอให้ลี้ภัยไปประเทศที่3ได้เพราะว่ายังไงเราก็ไม่อยากเห็นคนไทยด้วยกันถูกฆ่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกคุณเนี่ยที่อยู่ในลาวคุณต้องระลึกไว้เสมอว่าแมวเนี่ยเขาไม่ได้รักพวกคุณนะคะเขาใช้พวกคุณเป็นเครื่องมือนะเขาไปอยู่เสพสุขสบายในต่างประเทศกินหรูอยู่ดีบินไปนู่นบินไปนี่แล้วเขาก็ไม่คิดที่จะเซ็น ICC ในระหว่างที่เขาและก็คือน้องสาวของเขาในปูริยิ่งรักเนี่ยมีอำนาจนะคะก็ออกมาประเทศที่3ได้อย่างที่บอกก็ถ้าอยากจะสู้นะก็สู้ไปแต่ตอนนี้ยังติดอยู่ในทางตะเข็บชายแดนก็เงียบๆเอาไว้นะแต่สำหรับรถเนี่ยรถเอาเวลาไปดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวนะทำงานแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดประโยชน์พูดแล้วมีคนฟังแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะรถก็จะมาทำคลิปนะคะมาพูดคุยกันนะเพื่อให้สาระดีๆคือรถไม่อยากไปทำคลิปอะไรแบบกะเลวราดด่าเจ้าด่าไปแล้วก็คือมันไม่ได้อะไรอ่ะพี่น้องในไทยก็คือเดือดร้อนนะเดือดร้อนจากผลพวงที่เข้ามาฟังคลิปมากดไลค์มากดแชร์นะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนแล้วก็ยังไงเราขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ดีๆมาให้กำลังใจแล้วก็ถ้าอยากให้รถทำคลิปขึ้นมาอีกนะคะก็ฝากกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ว่างๆยังไงเดี๋ยวจะมาพูดต่อนะคะก็ขอจบการพูดไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาพูดคุยกันอีกนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองอาจจะเป็นเรื่องอื่นชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานก็ติดตามชมกันต่อไปค่ะขอตัวนะคะว่างๆก็มาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ